สวัสดีครับพบกับหมอยาข้างบ้านนะครับวันนี้นะครับวันนี้ลืมหยิบไมค์มาอาจจะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้มีการแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะครับแชร์อยู่ใน YouTube นะอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับรากของต้นคูนนะครับที่บอกว่าเอาไปดองเหล้าแล้วก็มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงยาดบอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะในทางของอิงทางข้อมูลของแพทย์แผนไทยนะครับนะว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับนะตัวนี้ในตำรายาเกี่ยวกับรากของต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์นะครับนะคูนดอกเหลืองๆนะที่เราไปไหนมาไหนเราก็จะเห็นกันนะครับคูนดอกเหลืองแบบนี้นะครับนี่นะดอกคูนนะหรือดอกราชพฤกษ์นะหน้าแล้งก็จะบานเต็มต้นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของรากนะครับที่มีสรรพคุณเป็นยาดบยาบำรุงผู้ชายที่นำไปดองเหล้านะครับเรามาดูกันเกี่ยวกับข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับทางแพทย์แผนไทยนะครับตัวนี้นะแต่ส่วนของหมอพื้นบ้านหรือคนอื่นๆที่เคยเอาไปใช้แล้วได้ผลตัวนั้นผมยังไม่มีข้อมูลนะครับผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางแพทย์แผนไทยนะครับตามตำราแพทย์นะครับนะฮะต้นคูนต้นอ่อนแบบนี้นะครับขุดมาลักษณะรากก็จะเป็นลักษณะเป็นหัวนะฮะเป็นหัวอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะฮะนะฮะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นิดๆแล้วข้างในก็แกะออกมาก็จะมีแบบนี้นะฮะคล้ายๆรากของพวกมะกอกนะเนี้ยตัวนี้ตามตำรายาหมอหรือตำราแพทย์แผนไทยจะบอกว่ามีรสเมาเบื่อนะครับรสเมาเบื่อนั้นถ้าเรานำไปกินโดยตรงมันจะทำให้มีอาการเมามึนงงได้นะครับนะเวลานำไปใช้ต้องตากให้แห้งนะครับต้องตากให้แห้งหรือคั่วไฟเพื่อกำจัดพิษนะครับนะเรามาดูสรรพคุณตามตำราของแพทย์แผนไทยนะครับเกี่ยวกับรากคูนนะครับคูนมีรสเมานะครับตัวนี้ใช้แก้กากเกลื่อนนะครับฆ่าเชื้อคุธราชนะระบายพิษไข้นะครับถ่ายสิ่งโสโครกออกจากร่างกายนะครับแก้เสื่องซึมนะหนักศีรษะนะฮะทำให้ชุ่มชื้นทรวงอกนะครับแก้หายใจขัดนะครับแก้ไข้รักษาโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับเกี่ยวกับถุงน้ำดีมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายแรงกว่าเนื้อในฝักนะครับตัวนี้นะส่วนรากนะมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายเพราะฉะนั้นกินมากถ่ายท้องแน่ๆนะครับตัวนี้นะนะครับแต่เป็นยาถ่ายแต่ว่าไม่มีผลข้างเคียงนะครับเป็นยาถ่ายที่ดีนะครับก็เหมือนตัวเนื้อในที่ผมถ่ายให้ดูนะครับเนื้อในฝักคูนนี่เป็นยาถ่ายที่ดีมากๆนะครับปลอดภัยส่วนรากก็เหมือนกันนะครับนะใช้กับเด็กแล้วก็ผู้หญิงตั้งท้องได้นะครับแต่ว่าไม่มีสรรพคุณบอกว่าเป็นยาดบยาบำรุงนะครับนะส่วนใหญ่ยาดบหรือยาบำรุงที่ใช้เกี่ยวกับผู้ชายส่วนใหญ่จะต้องเท่าที่สังเกตมาคือจะเป็นยารสร้อนนะครับถ้าเป็นรสเมาเบื่อนี่จะแก้ไปในทางพวกถอนพิษนะครับถอนพิษถ่ายเส้นเอ็นถ่ายอะไรมากกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการใช้นิดนึงนะครับส่วนใครที่เคยใช้แล้วก็ลองมาแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมเมนต์ดูก็ได้นะครับอันนี้ผมอ้างอิงตามตำราแพทย์นะครับก็มาให้ข้อมูลนะครับในเชิงตำราแพทย์นะครับนะฮะส่วนใครนำไปใช้อะไรก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับข้อมูลที่แชร์กันบางทีข้อมูลอาจจะมีที่มาที่ไปที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีสรรพคุณจริงนะครับตัวนี้หมอพื้นบ้านหรือคนที่เคยใช้อาจจะใช้ได้ผลแต่ตามตำรายาเขียนบอกว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิจารณญาณในการชมหรือในการใช้นะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับนะใครจะใช้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่ที่แน่ๆคือตัวนี้มีฤทธิ์เป็นยาถ่ายนะครับครับวันนี้ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรากคูนนะฮะรากคูนหรือรากต้นราชพฤกษ์นะครับคูนดอกเหลืองนะฮะคูนดอกเหลืองเนี่ยดอกสวยครับปลูกเป็นไม้ประดับได้นะนี่นะครับสวยงามนะครับวันนี้ก็ให้ข้อมูลกันเท่านี้ก่อนนะครับกับ Channel หมอยาข้างบ้านนะครับสวัสดีครับ